คุณผู้ชมช่วงนี้พาไปดูบรรยากาศวันแรกค่ะของประชาชนที่สามารถเดินทางเข้าไปสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่3ค่ะแล้วก็เป็นภาคที่3นั่นก็คือภาคอีสานในการอัญเชิญมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวณประเทศไทยพาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศสดพร้อมกันนะคะจากคุณปิยพงษ์เคนทวายผู้สื่อข่าวที่รายงานสดมาจากวัดมหาวนารามจังหวัดอุบลราชธานีค่ะตอนนี้ในช่วงกลางวันนะครับอากาศยังร้อนอบอ้าวนะครับแต่ด้านหลังของผมนะครับคลื่นความศรัทธาของประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติยังเคลื่อนเข้าสู่ภายในวัดมหาวนารามอย่างต่อเนื่องกันครับส่วนในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับทางจังหวัดอุบลราชธานีได้มีพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุอย่างยิ่งใหญ่ครับบรรยากาศในช่วงเช้าของการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะได้จัดริ้วขบวนอัญเชิญอย่างยิ่งใหญ่โดยในขบวนประกอบด้วยขบวนธงชาติไทยธงชาติอินเดียธงธรรมจักรธงฉับพลันรังสีขบวนโคมประทีปโคมดอกบัวขบวนรถบุพชาติพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุขบวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขบวนต้นเทียนพรรษาหุ่งเฮืองเมืองธรรมงามล้ำเทียนพรรษาขบวนงามภูษาผ้ากาบบัวอุบลและขบวนล้อมรวมเครือข่ายถวายพุทธบูชาได้เคลื่อนออกจากบริเวณศาลหลักเมืองโดยใช้เส้นทางถนนสายรองผ่านสำนักงานอัยการวัดทุ่งศรีเมืองวัดมณีวนารามระยะทาง 1.3 กิโลเมตรรวมจำนวน15ขบวนจำนวนกว่า 2,500 คนเดินทางมายังวัดมหาวนารามโดยมีพุทธศาสนิกชนให้การต้อนรับตลอดเส้นทางเป็นจำนวนมากจากนั้นนายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุขึ้นสู่มณฑปที่ประดิษฐานเป็นการชั่วคราวภายในพระวิหารพระเจ้าใหญ่อินแปลงและได้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์จบแล้วพระมหาธีราจารย์เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามประธานฝ่ายสงฆ์นำคณะสงฆ์ไทยและอินเดียเดินเวียนเทียนรอบพระวิหารพระเจ้าใหญ่อินแปลงพร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนำคณะพุทธศาสนิกชนร่วมเดินเวียนเทียนด้วยหลังจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้เป็นประธานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและประวัติความเป็นมาของการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาจัดแสดงให้ประชาชนได้เข้าเยี่ยมชมรวมทั้งมีระบบเวอร์ชัน 3D เรื่องราวพุทธประวัติแหล่งมรดกโลกจากประเทศอินเดียและกิจกรรมล้อมเทียนรวมใจถวายเป็นพุทธบูชาโดยในช่วงเวลา 9:00 น.นะครับได้เปิดให้ประชาชนทยอยเข้าสักการะเป็นรอบละ100คนบริเวณด้านหน้าพระวิหารพระเจ้าใหญ่อินแปลงซึ่งจะมีจอ LED ขนาดใหญ่ซึ่งให้ประชาชนได้ชมภาพการประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุครับในโอกาสนี้ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับได้บอกถึงโอกาสนี้เป็นครั้งสำคัญที่ชาวพุทธจะได้สักการะบูชาและขอเชิญชวนประชาชนมาร่วมสักการะในครั้งนี้ครับก็ท่านนายกรัฐมนตรีได้ดำริมานานแล้วว่าจะอัญเชิญพระสารีริกธาตุมาที่ประเทศไทยแล้วก็ในภาคกลางเอาไว้ที่สนามหลวงแล้วทางภาคเหนือเอาไว้ที่จังหวัดเชียงใหม่อีสานก็จะเอาไว้จังหวัดอุบลและทีนี้ทางภาคใต้ก็ไว้ที่จังหวัดกระบี่ก็คิดว่าเป็นโอกาสดีของพวกเราชาวพุทธที่จะได้มาสักการะนานๆผมคิดว่าน่าจะเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวในชีวิตก็ได้ที่จะได้นำพระสารีริกธาตุมาที่จังหวัดอุบลเป็นโอกาสของชาวพุทธเราครับอันนี้ส่งครั้งนี้เป็นอันสงใหญ่อยากเชิญพี่น้องชาวไทยและชาวอีสานมาร่วมบุญใหญ่นี้และได้มีครั้งที่ได้สักการะพระบรมสารีริกธาตุในครั้งนี้ครับตามที่ท่านรัฐมนตรีได้กล่าวไปเรียบร้อยแล้วครับผมแล้วก็ยังไงเรียนเชิญนะครับที่จังหวัดอุบลราชธานีบ้านเฮาครับผมนอกจากนี้ครับผู้สื่อข่าวของเรายังได้ไปสอบถามนะครับประชาชนที่เดินทางมาร่วมสักการะบอกว่าเดินทางมาจากเมืองเวียงจันทน์สปป.ลาวรวมถึงจังหวัดบุรีรัมย์และชาวอุบลราชธานีก็ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่ารู้สึกดีใจเป็นอย่างมากซึ่งเป็นครั้งแรกและเป็นครั้งเดียวในชีวิตที่ได้มาสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุครับพ่อแม่และก็ลูกหลานทุกคนเจ้าความรู้สึกนี่เว้าบ่ถึกเลยเพราะว่ามันเกินความดีใจและก็ภูมิใจเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สุดยอดและประเสริฐเด้แล้วเฮาก็เกิดมาชีวิตนี้เฮาก็มีโอกาสคิดว่าน่าจะครั้งนี้แหละเป็นครั้งเดียวที่อายุก็พ่อแม่ก็คือกันทุกคนก็มีความคิดที่ว่า
ก็มีโอกาสที่ได้มาสักการะบูชาเขาบ่สามารถที่จะเทียบได้ว่าความรู้สึกส่ำใดนะมันเกินบรรยายนะเจ้าความดีใจดีได้มาฮอดมาถึงครับมาจากที่ไหนครับผมอำเภอนางรองค่ะจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะครับผมรู้สึกไงที่เราจะได้มีโอกาสมาสักการะดีใจมากค่ะเป็นบุญค่ะดีใจเป็นบุญเป็นกุศลอย่างมากเลยที่มีโอกาสเพราะวัย60ปีแล้วได้สร้างสะสมเนื้อนาบุญได้ขนาดนี้ก็ดีใจแล้วค่ะรู้สึกเป็นบุญมากๆค่ะเพราะว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีโอกาสที่จะได้สักการะพระบรมสารีริกธาตุเพราะว่าท่านมาไกลจากอินเดียเลยเนาะก็รู้สึกว่าเป็นความโชคดีของชาวอุบลมากๆที่ท่านได้มาให้เราได้สักการะใกล้ถึงขนาดนี้ค่ะอาเชิญชวนหน่อยครับผมก็เหลืออีก3วันนะคะขอเชิญชวนให้ทุกท่านมาสักการะกันที่อุบลค่ะเพราะว่าเราไม่ได้มีกันบ่อยๆอาจจะเป็นครั้งเดียวในชีวิตเลยก็ได้เพราะฉะนั้นก็ถ้ามีโอกาสก็เรียนเชิญมาที่อุบล นะคะชาวอุบลยินดีต้อนรับค่ะสำหรับการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุมาประดิษฐานที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือณจังหวัดอุบลราชธานีถือว่าเป็นจังหวัดที่3ครับเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567และส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทั้ง2ประเทศให้พุทธศาสนิกชนในจังหวัดอุบลราชธานีพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศเพื่อนบ้านได้ร่วมสักการะครั้งหนึ่งในชีวิตเพื่อความเป็นมงคลแก่ชีวิตตลอดไปนั่นเองครับทางนี้จังหวัดอุบลราชธานีครับจะเปิดให้ประชาชนเข้าสักการะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง13มีนาคมระหว่างเวลา 9:00 น.ถึง 20:00 น.และจะมีการพักการเข้าสักการะในห้วงเวลา 17:00 น.ถึง 18:00 น.ครับคุณผู้ชมครับสำหรับประชาชนที่จะเดินทางมาที่จังหวัดอุบลราชธานีในห้วงเวลานี้นะครับจะแนะนำว่าอยากให้ใช้บริการในจุดจอดรถของทางจังหวัดที่จัดเตรียมไว้ให้และใช้บริการรถชัตเทิลบัสนะครับที่จะนำทุกท่านมาที่จุดพักคอยจากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาครับจะนำพาทุกท่านครับเคลื่อนเข้าสู่บริเวณของภายในวัดมหาวนารามนะครับส่วนท่านที่อยากจะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและรายละเอียดเส้นทางครับสามารถดูได้ทางแฟนเพจ Facebook ของสำนักประชาสัมพันธ์เขต2สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งการได้มาสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุครั้งนี้เป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้ใกล้ชิดกับพระพุทธองค์ครับนี่คือบรรยากาศที่วัดมหาวนารามจังหวัดอุบลราชธานีช่วงนี้ขอส่งกลับไปทางสถานีครับค่ะขอบคุณค่ะคุณปิยพงษ์เคนทวายนะคะที่รายงานมาแล้วก็ทำให้เราได้เห็นบรรยากาศนะ ความคึกคักแล้วก็ศรัทธาที่พุทธศาสนิกชนเนี่ยมีต่อพระพุทธศาสนานั่นเองพี่น้องชาวอีสานก็แวะเวียนไปกันได้นะครับ